ผมมานพินกับฟิลไทย .blogspot.com นะครับอันนี้จะพามาชมวิวที่ยอดเขาลังภูเก็ตตอนกลางคืนครับตรงนี้ก็มีร้านอาหารหลายร้านนะครับอย่างนี้เขาลังบริดจ์นะครับก็มีร้านหนึ่งแล้วก็มีร้านขายขนมขายไอติมขายอะไรพวกนี้ครับของที่ระลึกก็มีครับแล้วก็เดินไปหน่อยจะเป็นร้านทุ่งคาครับร้านทุ่งคากาแฟครับก็เดี๋ยวผมจะพาเดินแล้วก็ไปดูวิวกันนะครับแล้วก็ไปแวะที่ร้านทุ่งคาครับครับที่เห็นก็เป็นวิวภูเก็ตนะครับเมืองภูเก็ตเวลากลางคืนแต่กล้องผมมันเรียกว่ามันไม่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็ให้เห็นนะครับว่าแสงไฟเมืองระยิบระยับอยู่ด้านล่างก็เป็นบรรยากาศที่น่าสนใจนะครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจอีกมุมหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตนะครับนี่วิวจากยอดเขาลังครับตรงนี้ส่วนสาธารณะเขาลังใช่ไม่อยู่ตรงนู้นถ้าไอ้นี้เขาเรียกเขาลังแต่ว่าบริเวณเนี้ยเป็นสาธารณะก็คือด้านติดเมืองภูเก็ตติดรอบด้านรอบด้านก็คือเขานี้สูงที่สุดแล้วในตัวเมืองหรอกไอ้ตรงนู้นอะไรเนี่ยที่เป็นเขาแล้วมีพระใหญ่เขาเปิดไฟหน่อยเป็นพระใหญ่เป็นจุดชมวิวไอ้ตรงนู้นจะเป็นไอ้ตรงแสงไฟทางนู้นจะเป็นอ่าวฉลองด้านนู้นเลยที่ในสะพานตรงไปเลยตรงไปเลยไอ้ตรงนี้เหรอไม่นู้นน่ะที่ไม่ใช่สะพานอ่าวฉลองฮะไอ้นั่นไม่ใช่ถ้าสะพานมันจะไม่มีติดไฟแต่ว่าไอ้ตรงที่มืดๆนั่นน่ะไอ้นั่นคือทะเลไงอ่าวฉลองโอเค